สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับปลาอีสฟิชค่ะวันนี้ปลาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่แต่บ้านก็พาวนเวียนอยู่แต่กับต้นไม้รอบๆบ้านนี่แหละค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าปลามารู้จักกับต้นอะไรนะคะเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักนะคะนี่ก็คือเจ้าต้นนางกวักค่ะหรือกวักใบโพนะคะต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นน่าจะพอนึกออกตามร้านค้านะคะเขาจะนิยมปลูกใส่กระถางวางไว้หน้าร้านกันนะคะ เนื่องจากมีความเชื่อว่าค้าขายดีนะคะลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบเขาจะเหมือนใบโพนะคะให้ดูใบอีกทีนึงนะใบจะเหมือนใบโพค่ะจะเหมือนหัวใจก็เหมือนนะสำหรับปลาก็ว่าเหมือนหัวใจก็เหมือนนะคะเนี่ยเป็นไม้ปลูกในร่มนะคะไม่ชอบแดดนะถ้าโดนแดดจัดใบไหม้เลยค่ะใบจะไม่สวยแล้วก็ชอบน้ำนะคะดังนั้นปลาจะเลี้ยงให้มีความชื้นตลอดจะให้มีน้ำมีจานรองแล้วก็มีน้ำขังอยู่เงี้ยค่ะตลอดเลยไม่ให้แห้งนะคะแล้วก็แล้วปลาสังเกตดูนะคะตั้งแต่ปลาย้ายมาวางตรงนี้เขางามขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ตั้งแต่มีจานรองน้ำไว้ด้วยนะคะเจ้ากวักใบโพหรือนางกวักเนี่ยค่ะสามารถออกดอกได้นะนี่คือดอกค่ะแต่ทีนี้อีกวันที่เขาออกดอกวันแรก2วันแรกอ่ะปลาลืมทำคลิปไว้นะคะลืมทำคลิปก็เลยดอกเหลืองแล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสีขาวแล้วทีนี้เหลืองแล้วข้างในนั่นก็คือเกสรนะคะดอกเขาเป็นแบบนี้นะคะก็ตามความเชื่อคือถ้าออกดอกก็คือจะโชคดีใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่องวดที่แล้วอ่ะปลาลืมซื้อลอตเตอรี่ก็เลยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็เลยไม่ได้ถูกหวยนะคะก็โอเคแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราก็ดีใจที่เห็นเขาออกดอกเห็นเขางอกงามดีนะคะการต้นเขาจะแตกหน่อไปเรื่อยๆนี่นะคะเขาจะแตกหน่อไปเรื่อยๆเลยจากเดิมเนี่ยแค่ต้นเดียวแล้วเขาก็แตกออกมาอย่างเงี้ยค่ะเต็มเลยและไอ้ตรงที่มันแตกออกมาเนี้ยปลาก็หักไปชำเพิ่มเยอะแล้วนะเนี่ยค่ะตรงนี้คือหน่อใหญ่เดิมของมันใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเล็กๆอย่างนี้อีกค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือที่แตกใหม่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้กำลังจะแตกใหม่ค่ะปลาไอ้จังตรงหัวเนี้ยมันแตกออกมาหลายครั้งแล้วปลาก็หักเอาไปชำใส่กระถางเล็กๆเอาไว้วางสลับในบ้านนะคะนี่อีก2หน่อที่แตกใหม่นะคะเดี๋ยวปลาจะเลือกจะแนะจะทำให้ดูด้วยนะคะว่าวิธีการหักเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็เผื่อท่านใดไม่ทราบนะคะเราจะทำให้ดูเลยละกันค่ะเดี๋ยวปลาจะเลือกต้นนี้ละกันเพราะดูแล้วหักง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าใช้มือเดียวใช่ไหมก็หักออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันตายอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยหักมานี่ก็หักออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะนี่คือที่ปลาหักออกมาให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ต้นก็ไม่ได้ใหญ่นะคะอันนี้ขนาดนี้ก็กำลังดีนะจริงๆกำลังดีที่บอกว่าเราจะเอาไปปลูกใส่กระถางเล็กๆวางโต๊ะทำงานเราหรือโต๊ะแคชเชียร์โต๊ะคิดเงินที่ร้านค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังดีนะน่ารักดีแล้วก็ปลาก็เตรียมไว้แล้วค่ะดินปลูกทั่วไปเลยนะคะได้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปักลงไปในดินนะคะมือเดียวนะคะไม่ค่อยถนัดนะก็ปักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวปลาขอใช้2มือทำให้มันแน่นๆนะค่ะนี่ก็ดินวางแล้วก็ดินกลบเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเดี๋ยวต้องเติมดินเพิ่มไปสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆวางไว้ที่ร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้มันอย่าเพิ่งแล้วก็อย่าเพิ่งไปขยับอะไรค่ะค่ะแล้ว
ต้นนี้ก็คือตัวอย่างต้นที่ปลาหักเอาไปชําก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รากเขาก็เดินดีแล้วต้นแตกใบใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะใบเขาก็จะเล็กกว่านะคะเพราะว่าเราบังคับให้มันอยู่ในกระถางเล็กๆแค่นี้ค่ะกระถาง3นิ้วนะคะใบเขาก็จะเล็กเมื่อเทียบกับต้นที่อยู่ในกระถางใหญ่กว่าแต่นี่ค่ะแต่ถ้าลงดินนะถ้าเราปลูกลงดินนะคะใบจะใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยค่ะจะสวยมากๆเลยล่ะค่ะจะงามแบบมากมายอ่ะแต่ทีนี้ป้าไม่รู้จะปลูกตรงไหนของมุมบ้านนี้ค่ะก็ใส่กระถางไว้เนี่ยแหละค่ะนะคะนี่ก็เห็นไหมเขาเป็นง่ายในรากทะลุแล้วป้าไปวางอาศัยกับใต้ต้นไม้อื่นนะคะทีนี้ถ้าจะให้ต้นมันใหญ่แล้วก็หากระถางใหญ่กว่านี้มาใส่จะกระถางใหญ่แค่ไหนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วนะเราก็แค่ขออย่างเดียวอยู่ในร่มถ้าลำไรก็ลำไรน้อยๆนะคะอย่าบอกว่าให้โดนแดดจัดจังๆหรือจุดที่มันร้อนนะคะอากาศแห้งอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยมันไม่ตายหรอกแต่ว่ามันจะไม่สวยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการขยายพันธุ์เจ้าต้นนางกวักหรือว่ากวักใบโพเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะดูแลก็ง่ายไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าไม่มีสตอพืชนะคะแค่ระวังเรื่องแสงแดดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หามุมเหมาะให้เขาค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดเลี้ยงจนออกดอกแล้วถ้าใครเอาไปตีไปซื้อหวยแล้วถูกหวยหรือมีโชคดีอะไรก็นำมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกันบ้างว่ามันจริงไหมยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปด้วยเจ้านางกวักใบโพสวยๆพร้อมกับดอกบานวันที่4แล้วมั้งดอกวันที่4นะคะมันก็เหลืองแล้วประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย